สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทำโจทย์ไดนามิกหัวข้อเรื่องการเคลื่อนที่ของวัตถุแข็งเกร็งนะครับโจทย์มีอยู่ว่าล้อรัศมี r เท่ากับ300มิลลิเมตรเคลื่อนที่ไปทางขวาโดยไม่มีการถลายและมีความเร็วของจุดศูนย์กลาง O คือ VO เท่ากับ3เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วของจุด A บนล้อในขณะตามรูปโจทย์เขาถามหาจุด A บนล้อเราก็วาดฟรีบอดี้ไดอะแกรมครับมุมโอเมกมุมเราจะได้120องศาส่วนโอเมก้าเราจะหมุนไปตามเข็มนาฬิกาครับต่อไปเราจะใช้กฎของโคไซน์ก็คือหน้ากำลัง2บวกหลังกำลัง2ลบ2หน้าหลังคอสเซต้านะครับเราก็แทนเลย b กำลัง2เท่ากับหน้ากำลัง2ก็คือ300หลังกำลัง2ก็คือ200กำลัง2ลบ2หน้าหลังก็คือ300กับ200เซต้าเรา120องศาเราก็กดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้190,000ถอดสแควร์รูทออกมาก็จะเหลือ 0.435 เมตรครับต่อไปจะหาโอเมก้าจากสูตร VO เท่ากับ R โอเมก้าย้ายหาโอเมก้าโอเมก้าเท่ากับ V ส่วนด้วย R V เราก็คือ3ส่วน R ก็คือ 0.3 จะได้ออกมาเป็น10หน่วยของเราเรเดียนต่อวินาทีต่อไปจะทำการหา VA VA ของเราก็จะวิ่งไปในทิศนี้นะครับVA เท่ากับโอเมก้า R ก็แทนลงมาโอเมก้าเราได้แล้ว10 R ก็คือ0.436กดเครื่องคำนวณออกมาก็จะได้ 4.36 เมตรต่อวินาทีครับ